มาต่อที่การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนะครับให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือนะครับของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้ร่วมกันพัฒนามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีอีกหนึ่งเวทีนะครับในการพัฒนาก็คือการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนที่ก็จะเวียนกันจัดเป็นเจ้าภาพนะครับมาตั้งแต่ปี2538แล้วนะครับปีนี้ก็เป็นครั้งที่12และประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพด้วยนะครับจะจัดกันร,ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายนนี้นะครับที่ Impact เมืองทองธานีซึ่งตอนนี้นะครับทางกระทรวงแรงงานเองก็เร่งเตรียมความพร้อมเต็มที่แล้วนะครับ แล้วก็วันนี้นะครับท่านพลตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับก็ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าของการจัดงานก็เน้นย้านะครับให้เร่งเตรียมงานให้พร้อมและที่สําคัญการจัดการแข่งขันจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากลซึ่งก็จะมีการแข่งขันทั้งสิ้น26สาขาอาชีพจํานวน6กลุ่มก็ได้แก่กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตกลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสารสาขาเว็บดีไซน์สาขาสารสนเทศสารสื่อสาร กลุ่มแฟชั่นครีเอทีฟนะครับกลุ่มขนส่งและโลจิสติกกลุ่มเทคโนโลยีก่อสร้างและอาคารแล้วก็กลุ่มสาขาอาชีพบริการส่วนบุคคลและสังคมกคาดว่างานนี้นะครับน่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งเยาวชนที่เข้ารับการแข่งขันจาก10ประเทศเจ้าหน้าที่คณะกรรมการผู้ชมการแข่งขันนะครับน่าจะเกือบสา0 0 0่นคนซึ่งก็จะเป็นการสร้างโอกาสที่ดีให้กับประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการนำเอาเทคโนโลยีวิธีการแลวรูปแบบการแข่งขันมาเป็นต้นแบบ ในการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาตินะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่หน่วยงานในสังกัดสถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศรวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและช่างฝีมือพัฒนาทักษะตนเองให้สูงขึ้นด้วยนะครับเก่งๆบ้านเราที่ปกติแล้วเด็กไทยจะคว้าแชมป์ส่วนใหญ่นะครับก็หลักๆเนี่ยทุกปีก็คือช่างเชื่อมช่างเชื่อมเนี่ยได้เหรียญทองทุกปีนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ ช่างก่อสร้างด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวติดตามปีนี้นะครับว่าเด็กไทยจะสร้างผลงานได้มากน้อยขนาดไหนนะครับ